สวัสดีครับวันนี้พาขอวิชาเอกคณิตศาสตร์อีกแล้วนะครับพบกับอาจารย์แก๊ปนะครับก็ยังอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับฟังก์ชันอยู่ดีนะฮะข้อนี้ออกมาถือว่าสวยพอสมควรนะครับสำหรับคนที่คัดคนได้นะครับคัดคนได้ข้อนี้นะข้อนี้เนี่ยถ้าใครพอรู้เทคนิคนิดเดียวนะครับอาจารย์เชื่อว่าแทบจะไม่ต้องทดอะไรนะครับทดนิดหน่อยเท่านั้นเองนะอย่างพอน้องมาเลือบดูเลยอันนี้เป็นเรื่องฟังก์ชันแน่นอนนะครับผมไม่ต้องพูดเยอะเนาะน้องเห็นอันนี้โจทย์ถาม g inverse ครับg inverse อย่างแรกพอน้องเห็นอย่างนี้นะครับที่น้องต้องทำเลยน้องต้องคิดเลยครับว่าน้องจะหา g inverse ได้น้องต้องหา gx ให้ได้ก่อนนี่ตั้งธงไว้ก่อนนะต้องหา gx ให้ได้ครับพอน้องหา gx ได้เดี๋ยวบิดนิดเดียวครับน้องได้ g inverse แล้วนะครับเพราะนั้น gx น้องต้องหาได้น้องก็ไปดูครับเฮ้ย gx มันอยู่ไหนนี่สมการที่ให้เราหา gx คืออยู่ตรงนี้ครับคือสมการแรกตรงนี้บางคนเห็นเอ้ยแล้วมันจะหา gx ยังไงน้องดูนะครับแจนเย็นน้องเห็นฟังก์ชันคอมโพสิตอย่างแรกตัด o ฟับเลยตัด o ออกน้องจะได้เป็น f ของอะไรครับ gx มีค่าเท่ากับ 3x ลบ 14อันนี้ยังทันอยู่นะครับยังไม่ทำอะไรเลยนะครับแค่ตัด o ออกเฉยๆนะครับยังไม่ทำอะไรเลยอย่างแรกสิ่งที่เราต้องการอยู่นี่ครับนี่ gx อยู่นี่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราไม่ต้องการก็คือ f ฟังก์ชัน fบางคนถามเอาแล้วไม่ต้องการจะทำยังไงนะถ้าน้องฝึกเรื่องฟังก์ชันมาดีนะครับหรือว่าติวกับอาจารย์มาดีจะย้ำนะย้ำหนาเลยนะครับฟังก์ชันเนี่ยสามารถย้ายข้างได้ครับสามารถย้ายข้างได้นะครับจริงๆมันจะมีเงื่อนไขนิดๆหน่อยๆอะไรหลักวิชาการช่างมันต้องเป็นฟังก์ชัน1ต่อ1อะไรช่างมันแต่ถ้าจำไม่ง่ายวิธีการใช้คือมันสามารถย้ายข้างได้ f เนี่ยสามารถย้ายไปอีกข้างหนึ่งได้นะครับเพราะนั้น f อยู่ข้างนู้นน้องไม่ต้องการน้องย้ายไปทางนี้เป็น f inverse ครับของ 3x ลบ 14นะเพราะนั้นพอน้องเห็นอย่างเงี้ยน้องต้องนึกแล้วครับถ้าเกิดฟังดีนะถ้าเกิดน้องสามารถหา f inverse ของไอตัวนี้ได้น้องก็หา gx ได้นะครับพอน้องหา gx ได้ก็ทำนองเดียวกันครับน้องก็ย้าย g ไปข้างนู้นก็เป็น g inverse แล้วทันไหมนี่คือไอเดียนะครับนี่คือไอเดียนี่เป้าเราอยู่ตรงนี้เห็นไหมจำได้ไหมทำไมต้องหา gx ก่อนพอเราได้ gx ปั๊บน้องก็ย้ายข้างไปเป็น g inverse x อย่างนี้ได้เลยนะครับเพราะนั้นตรงนี้พอน้องได้เป้าแล้วอ๋อต้องหา f inverse ของ 3x ลบ 14หายังไงล่ะมาดูพร้อมกันจะหายังไงน้องดูตรงนี้ที่อาจารย์ขีดสีแดงนี้ครับเห็นไหมฮะน้องมาดูตรงนี้พร้อมกันตรงนี้โจทย์ให้ f มาแต่เป้าเราต้องการ f inverse นะครับน้องดูวิธีการนะครับเอาไปใช้ในข้อสอบได้เลยนะฮะวิธีการก็คือน้องก็ย้าย f ไปที่เราไม่ต้องการทางซ้ายน้องจะเป็น 3x บวก 2 เท่ากับ f inverse ของ x ลบ 2อันนี้ยังทันอยู่ไหมครับนะก็คือเป้าที่เรามองไว้คือเราต้องการ f inverse พอย้ายมาปั๊บน้องได้ f inverse แล้วแต่สิ่งที่น้องได้ f inverse มามันคือ f inverse ของ x ลบ 2แต่เป้าของเราต้องการ f inverse ของ 3x ลบ 14พอน้องเห็นแบบนี้เนี่ยอ้าวอาจารย์คะหนูต้องแปลงไอ้ที่สีเขียวๆที่อาจารย์ไฮไลท์ตรงนี้เนี่ยแปลงให้มันเป็น 3x ลบ 14 ใช่ไหมคำตอบคือใช่ต้องแปลงให้เป็น 3x ลบ 14 ครับแล้วแปลงยังไงตรงนี้ถ้าใครฝึกเรื่องฟังก์ชันมาดีพอนะครับนะอยากบอกเลยว่าถ้าอาจารย์ติวถ้าน้องติววิชาเอกอาจารย์เนี่ยน้องจะได้เทคนิคนี้ไปเยอะเลยเราต้องการตัวนี้ 3x ลบ 14 แต่เรามีตัวนี้นะฮะน้องก็ต้องเล็งว่าแทนค่า x เป็นอะไรดีทันใจไหมทันเลยจ้ะไหมน้องต้องเล็งว่าแทนค่า x เป็นอะไรดีนะครับจะทำให้วงเล็บที่เราต้องการเป็น 3x ลบ 14 เรื่องนี้ต้องใช้ประสบการณ์ครับนะต้องใช้ประสบการณ์อย่างสูงเลยพอน้องเห็นแบบนี้ปั๊บน้องต้องแทนตรงนี้เป็น 3x ลบ 12 ครับทันไหมนี่ต้องใช้ประสบการณ์เลยตรงไหนเป็น x เราต้องแทนด้วย 3x ลบ 12 เพื่อจะทำให้ที่เราวงกลมตรงนี้เนี่ยมันเป็น 3x ลบ 14 ให้จงได้นะครับอาจารย์ถึงบอกมันต้องใช้ประสบการณ์ไงครับเพราะนั้นพอน้องเห็นแบบนี้เนี่ยน้องต้องฝึกแล้วครับใครที่ไม่แม่นก็ต้องฝึกนะฮะบางคนถามจะรู้ได้ไงคือถ้านั่งถามตัวเองอยู่ว่าแค่นั้นชีวิตน้องก็จะอยู่แค่นั้นแหละครับน้องต้องรู้ดีกว่าว่าทำยังไงถึงจะรู้แบบนี้ได้ดีกว่าเนาะนะครับบางคนบอกว่าใครจะตัดสรู้อย่างเงี้ยไปฝึกไปคิดอย่างนี้มันก็จบแล้วชีวิตนะครับนะอาจารย์สอนให้น้องคิดบวกเสมออย่างเงี้ยน้องก็ต้องรู้แล้วจะรู้แบบนี้ได้ยังไงน้องก็ต้องฝึกสิครับนะฮะน้องก็แทน x เป็น 3x ลบ12ทางด้านขวาเราก็จะได้สิ่งที่เราต้องการแล้วครับ f inverse ของ 3x ลบ14นี่ทันไหมนี่มันจะได้สิ่งที่ต้องการตรงนี้แหละนะครับพอน้องก็คิดเลขดีๆครับตรงนี้น้องแทน 3x ลบ12เข้าไปน้องแทนเข้าไปตรง x ตรงนั้นมันจะมีเลข1ส่วน3อยู่น้องก็ตัดให้เรียบร้อยครับมันจะเหลือ x ลบ4บวก2นะครับสุดท้ายถ้าน้องคิดดีๆเนี่ย x ลบ4บวก2มันจะได้เป็น x ลบ2ครับตรงนี้น้องจะเหลือเป็น x ลบ2นะเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้ว f inverse ของน้องนะครับ f inverse ของน้อง f inverse ของ 3x ลบ14ของน้องเนี่ยมันได้เป็น x ลบ2พอน้องได้อย่างนี้แล้วอย่ารอเลยเอาไปแทนทางด้านซ้ายพร้อมกันเลยครับสุดท้ายเพราะฉะนั้น gx ของน้องจะได้เป็น x ลบ2แบบนี้เห็นไหมอย่างที่บอกไงมันต้องฝึกไงแล้วมันใครฝึกดีเนี่ยแทบไม่ต้องทดอะไรเลยนะครับแล้วอาจารย์ก็มองว่าอปท.ปี62ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ยากพอสมควรแหละนะครับมีข้อโจทย์ที่ผิดด้วยแต่ว่าเอาข้อที่ถูกเนี่ยน้องก็สามารถเก็บคะแนนตรงนี้ให้ได้เห็นไหมครับพอน้องได้อย่างนี้แล้วโจทย์ไม่ได้ถาม gx ครับโจทย์ถาม g inverse ทำไงน้องก็ย้าย g ไปข้างนู้นครับทางซ้ายน้องจะเหลือ x อย่างเดียวเป็น g inverse ของ x ลบ2แต่โจทย์ถาม g inverse x เพราะนั้นน้องก็ต้องเล็งแล้วว่าตรงไหนที่น้องต้องการตรงนี้ครับให้เหลือ x ตัวเดียวนะครับนี่โจทย์ถามตรงนี้ให้เหลือ x ตัวเดียวเพราะนั้นน้องก็ต้องแทนตรงไหนเป็น x แทนด้วยเลยครับตรงไหนเป็น x แทนด้วยx บวก2เข้าไปตรงไหนเป็น x แทนด้วย x บวก2เข้าไปนะครับเนี่ยจะพยายามไปอย่างช้าๆแล้วนะครับนะจะได้เห็นกระบวนการว่าเขาเล็งยังไงนะครับสุดท้ายคำตอบเราจะได้เป็น g inverse x นี่ได้แล้วนะเพราะว่าบวก2กับลบ2มันตัดกันไงตรงนี้นะครับน้องคำนวณในใจก็ได้นะครับน้องก็ได้เป็น g inverse นะครับทางซ้ายเราจะได้เป็น x บวก2คำตอบข้อนี้คำตอบของมันคือ x บวก2ครับ g inverse xเท่ากับ x บวก2นะครับอาจารย์ขอแยกเขียนตรงนี้นะตอบ x บวก2ครับไม่ยากนะครับไม่ยากอาจารย์ถือว่าอันนี้ปานกลางเลยแหละก็พอคัดคนได้แหละนะครับเดี๋ยวไปดูโจทย์ข้อต่อไปครับ